วัดดีจ้าพี่น้องสิมาเฮ็ดแกงแขกให้ลูกกับผัวจ้ะอันลูกกับผัวข่อยน่ะบ่มักพวกแกงเขียวหวานพวกแกงแดงอีหยังของคนไทยเด้เพิ่นบ่มักกะทิแม่จ้ะแต่ว่าเพิ่นมักกินของพวกแขกเนาะคิดว่าเป็นอาหารอินเดียล่ะนี่อันมันสิมีหยังว่าติค่ะข่อยดัดแปลงเอาหั่นนะอันแครอทพริกหยวกใหญ่แดงเขียวแล้วก็ถั่วฝรั่งนะจ้ะเนาะเอามาหั่นจังซี่ล่ะบัดนี้ก็หอมใหญ่กับกระเทียมจ้ะค่อยสิเอาผักนี่ไปพาดดีๆนะพาดให้มันเหลืองหอมแม่จ้ะนี่อกไก่คือว่าค่อยได้ไก่เป็นโตมาค่อยมาอบสุกแล้วค่อยก็แกะเอาตะอกมันหน้าอกมันแม่จ้ะเนาะผักนี่สิเอาไปพาดให้หอมเหลืองแล้วเนาะจ้ะเนาะก็สิมาใส่ซอสเนาะจ้ะเนาะซอสน่ะก็ซื้อเป็นกระปุกมามันเป็นซอสแขกแม่นบ่ซื้อแมดเรสอันค่อยบ่กล้าโซ่ขวดมันก็ย่ามันผิดลิขสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์อีหยังของเขาน่ะจ้ะแต่ว่ามันเป็นซอสแขกหั่นล่ะปรุงค่อยปรุงแบบไทยๆเด้อขนอไก่ค่อยใส่อีหยังก็ล่ะฮะซอสมะเขือเทศเพิ่มความหวานเปรี้ยวจ้ะอันนี้ก็น้ำมันหอยซอยซอสแล้วก็หอมทอดแม่จ้าหอมทอดเป็นหยังข่อยคือใส่หอมทอดว่าติหอมทอดข่อยสิใส่ตอนสุดท้ายเพิ่มความหอมหวานแล้วก็ในหอมทอดมันมีแป้งมันสิเฮ็ดให้ซอสข่อยมันเข้มข้นขึ้นมันเหนียวขึ้นแม่จ้ามาเบิ่งข่อยสิไปพัดเด้อจ้าเด้อบัดนี้ข่อยสิเริ่มพัดเครื่องของข่อยเด้อจ้าลูกกับผัวมักกินจ้ามักหลายก็อยากให้เจ้าพวกเจ้าเฮ็ดนําหั่นนะไปหาหมู่เจ้าอยากลองเฮ็ดกินเนาะค่อยเอาหอมกับกระเทียมลงไปพัดก่อนเด้อจ้าพัดให้มันหอมๆก่อนจัก 2-3 นาทีเนาะแล้วที่นี่ค่อยจังสิมาเติมผักที่เหลือจ้าเอาลงไปพัดเอาความหอมของหอมก่อนนะจ้าหอมกับกระเทียมให้มันหอมๆก่อนละมุนละไมซะก่อนจัก 2-3 นาทีมานี่ค่อยเทผักทุกอย่างร่วมกันเนาะจ้ะเนาะค่อยเทผักทุกอย่างร่วมกันแล้วค่อยสิพัดไปเรื่อยๆจนว่ามันออกเกือกใหม่แม่จ้ะพัดไปเรื่อยๆให้พักมันออกเกือกใหม่แล้วค่อยจังสิมาเติมซอสเนาะจ้ะเนาะพักค่อยเริ่มได้ที่แล้วจ้ะพักเริ่มได้ที่แล้วมันออกเกือกสิใหม่แล้วนะค่อยสิใส่ซอสทุกอย่างเด้อนี่จ้ะข่อยสิใส่ทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างบัดที่นี่ก็สิหลังจากใส่ซอสแล้วก็สิเอาไก่มาใส่คือกันเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะมาเบิ่งตอนต่อไปเด้อจ้ะแบบว่าข่อยสิข่อยทั้งถ่ายไปทั้งถ่ายวิดีโอไปทั้งไอ้สิปรุงมันบ่ใครถนัดแม่จ้ะมาเบิ่งตอนต่อไปเด้อจ้ะเด้อค่อยใส่ทุกอย่างลงไปเนาะจ้ะเครื่องปรุงข่อยยกเว้นไอ้หอมทอดเอาไว้ใส่ตอนสุดท้ายค่อยสิเคี่ยวผักข่อยให้มันเปื่อยก่อนบัดนี้จังสิมาใส่ไก่กับอันหอมทอดที่หลังจ้ะเพราะว่าไก่มันสุกแล้วข่อยบ่อยากให้ไก่ข่อยมันเปื่อยหลายนะแต่ว่าผักกับพริกนี่พวกนี่ข่อยสิเคี่ยวให้มันแดงงาม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 ซะก่อนเป็นซอสงามงามซะก่อนเดี๋ยวข่อยจังสิมาใส่ไก่กับหอมทอดที่หลังเด้อจ้ะเด้อข่อยเคี่ยวมา 5-6 นาทีเนาะจ้ะเนาะอันมันสีมันแดงงามงามแต่ว่าโทรศัพท์ข่อยมันคือออกเป็นสีเหลืองๆแต่ว่าของจริงสีงามงามเด้อจ้ะบัดนี้ข่อยใส่ไก่ได้บัดนี้ข่อยใส่อกไก่ข่อยใส่อกไก่แล้วก็เสี่ยวหอมใส่ลงไปนั่นเลยหอมทอดแม่จ่าที่เว้าให้ฟังสิเพิ่มความหอมหวานละมุนละไมเข้าไปอีกแล้วก็สิเฮ็ดให้ซอสเฮานี่เหนียวขึ้นแม่จ่าแล้วค่อยก็สิเคี่ยวต่อไปประมาณ 2-3 นาทีก็จบเนาะจ้ะเนาะแม่จ๋างามงามเห็นป่ะมันก็สิเป็นกินสมุนไพรพวกแขกแม่จ้าเออ
ข่อยขี้ข้านไปหาสมุนไพรข่อยขี้ข้านไปหาใบนั่นใบนี่หากนั่นหากนี่มาใส่เนาะข่อยก็ซื้อเป็นซอสสำเร็จรูปมาแล้วแล้วที่นี่ข่อยก็มาผสมประสานตามแบบฉบับของข่อยนะเพราะว่าผัวกับลูกมากินผักนะเฮาก็มาหั่นผักหั่นหยังผัดใส่แม่จ้ะมากมากได้ผัวกับลูกข่อยน่ะมากแม่ลองเฮ็ดกินเบิ่งได้จ้ะเด้อโอ้ยตะบะข่อยปรุงกับปรุงออกมาแบบว่ารสเข้มข้นคือจังรสชาติพวกอาหารไทยนี่แหละก็เบิ่งซอสที่ข่อยใส่นะจ้ะเนาะตะบะกินมันสิเป็นกินแขกแต่รสชาติมันสิออกเป็นแบบว่าหวานเปรี้ยวเข้มนัวมันเข้มแห้งเด้เปรี้ยวหวานมันเข้มหั่นล่ะมันสิมีเปรี้ยวนําเพราะว่ามันมีมะเขือเทศเนาะจ้ะเนาะไปได้กินบ่จ้าไปได้แซ่บบ่